ก็จะมารีวิวเจ้าไมค์ตัวนี้นะครับคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนนะครับเป็นหัว USB อย่างนี้เลยนะครับนี่คือตอนแรกอะเวลาผมแกะกล่องมาใช่ไหมครับมันจะมีห่ออะไรห่อแบบห่อตัวไมค์ไว้เลยนะครับใส่ไว้อย่างเงี้ยแล้วมันจะมีพลาสติกห่อไว้เลยนะเป็นกันกระแทกเลยนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากครับแต่นี่คือผมได้ทดลองใช้แล้วนะครับผมว่าแนะนำไมค์ตัวนี้เลยนะครับราคา400กว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้นะครับก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงครับคือมันส่งประมาณ 1-3 วันนะครับแต่ของผมของได้รับประมาณ2วันเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาประกอบให้ดูนะครับว่าไมค์มันตั้งเอ้ยไมค์มันประกอบไหมอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะมีเจ้าตัวนี้เลยนะครับเห็นเจ้าตัวนี้ไหมครับหรือคุณจะดูข้อมือก็ได้คู่มือนะครับเข้าไปนะครับคู่มือก็ได้นะครับเขาจะมีวิธีสอนครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบดูคู่มือนะครับก็ทำตามผมได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับให้คุณผู้ชมทำนี้นะครับประมาณนี้ครับเราเห็นด้านนี้ไหมจะเป็นด้านที่แบบมีแบบกลมๆนะซึ่งเราใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนไปเลยนะครับนี่ผมก็ถือกล้องซึ่งเวลาใส่เสร็จก็จะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับส่วนแล้วทำยังไงต่อนะครับก็อันดับที่3นะครับก็เราก็หยิบเจ้าตัวนี้มาเลยครับเป็นขาตั้งไมค์ครับเจ้าตัวนี้เลยเดี๋ยวผมให้ดูภาพหน้าตาจะเป็นแต่คุณจะดูตามภาพนี้ก็ได้แล้วก็ประกอบตามนะครับพวกผมก็ทำตามมันซึ่งให้คุณจะเห็นขออภัยนะครับคุณจะเห็นตรงรูตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะตรงพอดีกับรูตรงนี้พอดีเลยครับให้เรานะครับใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเราก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับเพิ่งเราหมุนเสร็จก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับเราก็ลองกลางมาครับแล้วก็ลองตั้งดูนะครับมันก็หน้าตาจะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นสาย USB อย่างนี้เลยนะครับเป็นหัว USB ที่เอาไว้เสียบคอมนะครับปกติเวลาแบบไมค์ตัวอื่นนะครับที่ผมซื้อมาหัวมันจะเป็นแบบนี้เลยครับเนี่ยหัวจะเป็นแบบนี้เลยครับแต่ซึ่งตัวนี้จะเป็นสาย USB อย่างนี้เลยนะครับซึ่งก็ได้อยู่นะครับแล้วก็นะครับเราก็เอามาหัวตรงนี้ครับโอเคครับพอเสียบเสร็จก็จะหน้าตาแบบนี้เนี่ยซึ่งเขาก็จะแถมอันนี้มาให้เลยนะครับเป็นเหมือนเป็นไอเนี้ยผ้าไหมครับผมก็เรียกไม่ถูกครับเป็นที่ครอบไหมครับเราก็ถือว่าดีนะครับเพราะมันเหมือนกันอะไรพวกนี้ได้นะกันน้ำกันฝุ่นอะไรพวกนี้เข้าไปได้ใช่ไหมครับแล้วก็หัว USB เราก็แค่เสียบไปเลยนะครับซึ่งพอเสียบแล้วหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามีไฟสีเขียวตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงหมุนตรงนี้ครับเหมือนเป็นปรับระดับเสียงนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้แบบมันจะมีแบบบวกลบนะครับก็คือเดี๋ยวนิดนึงนะกล้องคุณผู้ชมเห็นไหมครับเดี๋ยวผมพยายามจะซูมให้นะครับเพราะว่ามันมองไม่ค่อยชัดหน่อยนี่ครับเห็นไอ้ตัวดำๆที่เป็นรูปสามเหลี่ยมตรงนี้ไหมครับเนี่ยตัวดำๆที่เป็นรูปสามเหลี่ยมตรงนี้ไหมถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรนะครับแต่ตรงนี้มันกำลังบอกว่าเราปรับไปทางแบบคือเราปรับระดับเสียงไมค์ได้นะครับถ้าเราหมุนไปทางซ้ายนะครับปึ๊บมันเป็นการเพิ่มเสียงเลยนะครับเพิ่มเสียงอย่างนี้ซึ่งสีเขียวนะครับผมก็จะอธิบายเลยนะครับสีเขียวนะครับเป็นการเหมือนเป็นเปิดไมค์ได้อยู่นะครับซึ่งถ้าเรากดไปหนึ่งครั้งปั๊บมันเป็นสีแดงก็แปลว่าเราปิดไมค์ตรงนี้อยู่นะครับซึ่งเราสามารถปิดเปิดไมค์ในตัวไมค์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมรู้สึกว่ามีความแข็งแรงครับเราก็แบบปรับไมค์แบบเงยขึ้นอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะปรับเป็นระดับปากนี้ก็ได้ครับซึ่งผมก็ใช้ตัวนี้มาครับมาเลยครับผมก็แนะนำให้ซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ด้านล่างนะครับอันนี้คือผมซื้อจากแอป Lazada นะครับ